วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมและรูนของเทนโดย HQ KSSA นะครับเทนของ KSSA นั้นออกไอเทมกับรูนอะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับเทนของ KSSA ครับจะเน้นเรื่องของการเปิดแมปให้เพื่อนได้เห็นครับจากนั้นชิ้นแรกครับออกการสนับสนุนเป็น Ring of Terror ก่อนเลยเพื่อมีสกิลในการเปิดแมปเดินไปเช็คป่าเอ้ยมีใครอยู่หรือเปล่าเปิดแมปให้เพื่อนเห็นครับว่าเฮ้ยตรงนี้มีศัตรูอยู่นะจะหนีหรือจะแก๊งก็จะรู้กันทันนะครับเป็นชิ้นที่1ชิ้นที่2ครับออกก็เป็นเท้ากันกายภาพหรือเท้ากันเวทก็ได้ครับผมถ้าเกิดศัตรูเป็นกายภาพเยอะออกเป็นเท้ากายนะฮะถ้าเกิดศัตรูเป็นพวกตัวเวทมีสตันเยอะออกเป็นเท้ากันเวทจะดีกว่าหรือส่วนใหญ่ครับผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดต้องออกของให้ตัวซัพพอร์ตจริงเนี่ยเป็นเท้ากันเวทนะครับปลอดภัยที่สุดยังไงศัตรูมันต้องมีพวกสกิลแบบ CC สตันสโลอยู่แล้วเนี่ยเท้ากันเวทออกมาอย่างนี้ก็คุ้มครับผมชิ้นที่3ก็ออกเป็น Shield of the Lost ครับเพิ่มเกาะ360เพิ่มพลังชีวิต 1,200 และเมื่อศัตรูอยู่ใกล้ตัวเทนที่มี Shield of the Lost เนี่ยจะโจมตีช้าลง 30% ซึ่งเทนเนี่ยครับพอเลือดเหลือน้อยเนี่ยมันจะถึกมากเพราะเลือดจะเด้งยับจริงๆพอโดน Shield of the Lost ไปปุ๊บเนี่ยยิงช้าลงก็ทำดาเมจสู้กับเลือดเทนที่เด้งไม่ทันครับทำให้เทนเนี่ยถึกมากๆครับผมเป็นชิ้นที่3ชิ้นที่4ครับบอกว่าเป็นเกราะสะท้อนเทนเนี่ยเลือดเยอะมีเลือดเด้งถึกด้วยพอมีกรอบสตอนปุ๊บยิงเข้ามาโดนดาเมจสะท้อนกลับไปเจ็บหนักแถมชิ้นนี้ได้ก่อเพิ่มขึ้นได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยเรียกว่าถึกถังเลยครับอันนี้เนี่ยชิ้นที่4ชิ้นที่5ครับออกมาเป็น Mantle of Ra ครับผมว่าน่าจะประทับใจในชิ้นที่5เป็น Mantle of Ra เพราะว่าในแพทของซีซั่น10นะครับ Mantle of Ra มันจะดีกับตัวที่มีเลือดเยอะเป็นพิเศษคือมันเบิร์นตาม HP สูงสุดของตัวผู้สวมใส่ครับทำให้เทนที่เลือดเยอะมากๆเนี่ยใส่เป็นเทนออร่าปุ๊บเบิร์นหนักมากและชิ้นนี้เนี่ยเพิ่มพลังชีวิตอีก1,000 หน่วยก่ออีก200ฟื้นฟูพลังชีวิตก็สูงทำให้เทนเนี่ยถึกโคตรผมยิ่งใกล้ตายเลือดจะเด้งแบบเห็นเป็นแถบเด้งขึ้นมาเลยครับคุ้มมากชิ้นที่5สุดท้ายครับชิ้นที่6ออกมาเป็นก่อเกิด Blade of Eternity แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเอาถึกแบบบ้าคอแตกอะไรก็เป็นเมเทเรียลคอยก็ได้นะครับเอาอย่างที่ชอบถ้าเซฟหน่อยก็เป็นBlade of Eternity ครับมีเกิดใหม่ถ้าเกิดอยากให้ถึกมากๆถึกโคตรเลยก็เป็นสร้อยกันเวทครับเมนเทนเนอร์ออฟทอยชิ้นที่6อันนี้ถึกจริงๆก็ลองปรับดูนะครับตามนี้สำหรับเทนนั้นตามสไตล์ตัวโรมมิ่งครับเลือดเยอะสำคัญที่สุดสีแดงครับใช้เป็นโกลเด้นบอดี้ครับ10ชิ้นเพิ่มความโจมตีพลังชีวิตและกรอบสีม่วงครับใช้เป็นโปรเทค10ชิ้นเพิ่มพลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิตและความเร็วเคลื่อนที่สีเขียวครับเป็นพาวเวท10ชิ้นเพิ่มพลังชีวิตและลดคูลดาวน์ให้กับเทนถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาร์ติดเกมนะครับจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆใครที่สนใจอยากดูข้อมูลต่างๆของเกม RV สามารถติดตามปาร์ติดที่เพจปาร์ติดเกมด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย